ได้อะไรคะกิจกรรมนี้ก็เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ได้สัมผัสของจริงว่าใบไม้แต่ละชนิดมีรูปร่างยังไงแล้วก็หัวข้อในวันนี้ก็คือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นะคะที่ใช้ธรรมชาติเป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยค่ะในหัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นการที่คุณครูได้มีโอกาสออกแบบการจัดประสบการณ์นะคะที่อิงกับธรรมชาติเพื่อให้เด็กปฐมวัยเนี่ยได้รับประสบการณ์ตรงนะคะแล้วก็มีพัฒนาการนะคะที่ดีในส่วนนี้ที่มีความสนใจในเรื่องนี้เป็นเพราะว่าเด็กในยุคใหม่อะค่ะขาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงนะคะในส่วนเนื้อหาค่ะก็จะเป็นการให้คุณครูเรียนรู้ในรูปแบบเต็มๆก็คืออย่าง Forest School หรือว่าโรงเรียนในป่าค่ะก็จะมีการให้เด็กได้มีโอกาสเข้าไปในป่าไปสำรวจธรรมชาตินะคะแล้วก็มีประสบการณ์ที่ได้เจอกับสภาพแวดล้อมนะคะหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะได้รับทั้งความรู้ knowledge และ skillซึ่งมากมายซึ่งแต่เดิมเราก็มีอยู่แล้วแต่เหมือนได้มาย้ำเตือนแล้วเติมเต็มจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์บุญกตัญญูให้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่อาจารย์เติมเต็มให้กับคุณครูผู้อบรมเป็นการย้ำเตือนต้องกลับไปทำหน้าที่เติมเต็มให้กับเด็กๆด้วยการให้เด็กๆลงมือปฏิบัติทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพราะว่าผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของเด็กๆจะเป็นผลการเรียนรู้ที่ถาวรทั้ง knowledge และ skill ทุกอย่างล้วนมาจากการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองค่ะเราเป็นครูเราควรจะมีความรู้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดให้เด็กแล้วก็นำไปสู่การเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆได้หลากหลายเด็กจะได้ไม่เบื่อเราก็จะได้พัฒนาตัวเราอยู่เรื่อยๆค่ะได้รับข้อมูลข่าวสารจากที่ทางมูลนิธิส่งไปให้ที่โรงเรียนจากนั้นท่านผอ.ก็คือจะแจ้งว่ามีการอบรมฟรีนะคะจากของที่นี่ซึ่งดูหัวข้อแล้วมันค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เลยคือสนใจที่จะแบบอยากให้หลายๆคนเข้ามาสัมผัสตรงนี้เพราะว่าเลือกหัวข้อที่ตัวเองสนใจแล้วก็ชอบตรงที่ว่าคือการอบรมฟรีแต่ว่าเราเสียแค่ค่าเดินทางแต่ซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นการลงทุนที่เราได้ความรู้มากยิ่งขึ้นนะคะในวันนี้นะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาค่ะซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราจะปรับใช้ยังไงนะคะนำเอาธรรมชาติเข้ามาเรียนในห้องเรียนหรือว่าการออกไปสัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าคุณครูได้มีโอกาสออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชุมชนหรือว่าโรงเรียนของคุณครูเองแล้วเนี่ยก็จะทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไปค่ะ